สวัสดีทุกคนนะวันนี้ก็เป็นวันสำคัญนะทางพุทธศาสนาถ้าเป็นวันอาสันหบูชาวันนี้ก็น่าจะมีการบางคนก็ไปทำบุญตอนเช้าทำบุญตักบาตรวันอาสันหบูชานี่ก็15ค่ำเดือน8เนาะส่วนใหญ่ก็จะไปทำบุญกันไปฟังธรรมมีเวียนเทียนแล้วก็ไปปฏิบัติธรรมกันอันนี้ก็เป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนาที่เป็นวันที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงปฐมเทศนาก็คือปฐมก็แปลว่าครั้งแรกแสดงธรรมครั้งแรกที่ปลายสิทธิ์ธนวัฒน์ฤกษ์ไทยวันก็เกิดเป็นโสดาบันเกิดองค์แรกก็คือท่านโกณฑัญญะเข้าใจธรรมที่เรียกว่าธรรมจักกัปปวัตนสูตรวันนี้เราก็จะได้มาศึกษากันว่าธรรมจักกัปปวัตนสูตรคืออะไรก็เป็นการที่เกิดขึ้นพร้อมกันมีคือมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ครบองค์ในวันนั้นก็คือมีพระธรรมคำสอนและก็มีพระสงฆ์ก็คือท่านโกณฑัญญะบวชเป็นพระองค์แรกวันนี้นะเราก็จะได้ทำบุญแล้วก็ฟังธรรมแล้วก็เวียนเทียนแล้วปฏิบัติธรรมที่เดียวพร้อมกันไปเลยทำพร้อมกันไปเลย MSR นะเราทำได้นะทั้งได้บุญด้วยฟังธรรมทำบุญด้วยฟังธรรมด้วยเวียนเทียนด้วยแล้วก็ปฏิบัติธรรมไปด้วยงั้นการที่เราเวียนเทียนนี่นะก็วิธีการเวียนเทียนก็เวียนกัน3รอบนะ3รอบรอบแรกก็เวียนพระพุทธรอบ2ก็พระธรรมรอบ3ก็พระสงฆ์นะรอบแรกก็สวดอิติปิโสพระปวาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณะสัมปันโนรอบที่สองก็สุปฏิปันโนแล้วก็การปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมนี่ก็ดูลงไปที่ธรรมชาติปฏิบัติธรรมก็คือปฏิบัติธรรมชาติอันนี้มาสเตอร์ก็เคยพูดแล้วนะธรรมชาติการปฏิบัติธรรมธรรมก็คือธรรมชาติการปฏิบัติธรรมธรรมชาติคืออะไรธรรมชาติคือทุกสิ่งทุกอย่างสิ่งทุกอย่างก็คือธรรมะทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นสังคตะธาตุหรืออสังคตะธาตุล้วนเป็นธรรมะสังคตะก็คือทุกสิ่งทุกอย่างที่เราปรุงแต่งได้แล้วก็ที่เราปรุงแต่งไม่ได้เป็นอสังคตะธาตุอันนี้คือข้อหนึ่งธรรมะคือทุกสิ่งทุกอย่างข้อสองธรรมะคือกฎของธรรมชาติก็คือกฎที่อยู่ในธรรมชาติมีกฎใจลักกฎอิทัปปัจจตาปัจจตาปฏิจสมุปบาทปริยสัจสี่อันนี้ก็คือธรรมะคือกฎอีกอย่างหนึ่งก็ข้อสามก็คือหน้าที่ต่อธรรมชาติทุกอย่างมันอิงอาศัยกันเกิดอิงอาศัยกันดับฉะนั้นทุกอย่างก็มีหน้าที่มีสิริมีหน้าที่เป็นเหตุให้สิ่งนี้เกิดหรือดับหรือมีหน้าที่เป็นผลคอยรับเหตุจากอีกสิ่งหนึ่งก็มันเป็นเหตุเป็นผลเนี่ยก็คือสรุปว่าธรรมชาตินี่ก็คือทุกสิ่งทุกอย่างธรรมชาติคือกฎด้วยแล้วก็ธรรมชาติก็ธรรมะก็คือหน้าที่คือธรรมะเนี่ยคือทุกสิ่งทุกอย่างธรรมะคือกฎธรรมชาติธรรมะคือหน้าที่ใช่ไหม
อันนี้ท่านพุทธทาสท่านจะพูดบ่อยมากๆเนี่ยเรื่องตรงนี้ทีนี้เราก็ลองมาดูคำว่าธรรมจักรกัปปวัตตสูตรเนี่ยคืออะไรธรรมจักรกัปปวัตตสูตรก็คือพระสูตรพระสูตรคือธรรมะที่พระพุทธเจ้าท่านสอนประกาศเป็นครั้งแรกก็คือที่มาเสื้อได้พูดสอนไปเมื่ออันวานนี้แหละเรื่องของอริยสัจสี่มีเรื่องของทุกข์มีเรื่องของเหตุของทุกข์มีเรื่องของความดับทุกข์แล้วก็มีเรื่องของทางปฏิบัติเพื่อการดับทุกข์นี่พระพุทธเจ้าสอนทางปฏิบัติเพื่อการดับทุกข์ก็คือมรรคมีองค์แปดมรรคแปดมรรคที่เราเรียนกันเรื่องของสมาธิก็คือศีลสมาธิปัญญาหรือปัญญาศีลสมาธิอะไรอันนี้พวกเราก็รู้กันอยู่แล้วนะฉะนั้นในวันนั้นเนี่ยพระพุทธองค์ทรงสอนเรื่องของอริยสัจสี่แล้วก็มีเรื่องของมัชฌิมาปฏิปทาเรื่องการเดินสายกลางเพราะว่าตอนแรกเนี่ยปัญจวัคคีย์ทั้ง5เนี่ยไม่เชื่อด้วยว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเนี่ยตรัสรู้ไม่เชื่อว่าตรัสรู้เพราะว่าตอนที่ทะเลาะขณะที่ทรมานกายเนี่ยท่านก็ยังไม่สำเร็จเลยไม่ฉันอาหารกำมือเนี่ยจนเล็บทะลุไปอีกฝ่ามือหนึ่งใช่ไหมเนี่ยคือมันไม่เป็นสายกลางไงเนี่ยมันเดินสายทุกข์เกินไปก็ไม่สำเร็จพอท่านมาฉันมากินอาหารเหมือนเดิมที่ข้าที่อาหารสุชาดาที่เอามาทั้งหมดเอาทางจะมาอิ่มหนำสำราญดีรู้สึกว่าสมาธิก็เกิดขึ้นมาสมาธิเกิดปัญญาเกิดเนี่ยต้องเดินสายกลางเหมือนกับพินสามสายใช่ไหมที่ว่าถ้าตึงไปมันก็จะขาดหย่อนไปเสียงก็ไม่เพาะเนี่ยเราต้องถึงพอดีให้เสียงมันเพาะด้วยถ้าสายก็ไม่ขาดด้วยอันนี้ก็เป็นธรรมะที่พระพุทธองค์ได้สอนในวันนั้นซึ่งพวกเราก็น่าจะเข้าใจกันได้ดีเนาะเรื่องของทุกข์นะแล้วก็เหตุของทุกข์ก็คือสมุทัยเหตุของทุกข์ก็คือรูปนามขันธ์ 5นี่แหละเนี่ยอวิชชาทั้งหลายเป็นเหตุแห่งทุกข์นิโรธความดับทุกข์ก็คือการดับอวิชชาแหละนะเราเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทสายดับปฏิจจสมุปบาทสายเกิดสายดับสายเกิดก็เกิดสมุทัยอวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารสังขารเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณวิญญาณวิญญาณเป็นปัจจัยให้เกิดนามรูปแต่ถ้าสายดับก็จะดับอวิชชาสังขารก็ดับดับสังขารวิญญาณก็ดับมันก็จะดับลงไปอย่างนี้แล้ววิธีการที่จะดับทุกข์ได้ก็คือมรรคเริ่มจากสัมมาทิฏฐิที่เราก็ศึกษาเข้าใจกันไปแล้วอันนี้การที่จริงแล้วเราเข้าใจตรงนี้เราก็ถือว่าเราทุกคนเนี่ยมีสัมมาทิฏฐิกันแล้วนะเดี๋ยววันนี้ก็เราจะมานั่งสมาธิกันสักแป๊บหนึ่งปฏิบัติธรรมเนี่ยเราฟังธรรมแล้วก็ต้องปฏิบัติธรรมด้วยนะแล้วเดี๋ยวเราก็ได้ไปเวียนเทียนด้วยเราเรียกว่ารูปอะไรนะปฏิบัติธรรมเป็นเรือหงเทวยนต์แล้วก็โบสถ์วิหารทองคำเจ้าค่ะโบสถ์วิหารทองคำคนเราจะเห็นนะเดี๋ยวเราจะขึ้น
เรือหงเทพยนต์ตรงนั้นไปเวียนเทียนกันที่โบสถ์ทองคำที่เราสร้างไว้บนสวรรค์วิมานของกลุ่ม MSR นะให้ทุกคนทำใจสบายๆปล่อยวางทุกคนน่าจะได้บุญกุศลกันเต็มอิ่มในวันอาสาฬหบูชานะ15ค่ำเดือน8นะทุกคนได้ทำบุญด้วยได้ฟังธรรมด้วยได้เวียนเทียนด้วยแล้วก็ได้ปฏิบัติธรรมด้วยนะพร้อมๆกันก็จบครบขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จในทุกเรื่องราวทุกเรื่องราวทุกคนสำเร็จไปแล้วไอเอ็มเอสอาร์นะแล้ววันนี้มาเสิร์ฟก่อนไปก่อนคุยกันเชิญนะสวัสดีทุกคนทุกคนน้อมนอบน้อมกราบมหาบารมีท่านมาเสิร์ฟเหนือเสียงก้าวน้อมนอบกราบมุทิตาจิตน้อมนอบเก็บกุศลมหาบารมีครั้งนี้ครั้งยิ่งใหญ่เจ้าค่ะน้อมนอบเจ้าค่ะ